โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาดูchapter 2.1 นะครับเรื่องของการเทคนิคการแยก partition เหล็กนะครับเวลาเราใส่เหล็กไปแล้วเราลืมใส่ partition เราจะมาแบ่ง partition ทีหลังนะครับก็จะมาเสนอเทคนิคให้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆควรจะใส่ partition ไปตั้งแต่ ไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มใส่เหล็กนะครับโอเคซึ่งมันจะมีวิธีการอยู่นะครับในการตรวจทานเรานะครับโอเคเพื่อนเปิดไฟล์ chapter 2.1 นะครับเปิดขึ้นมาเลย start chapter 2.1 โอเคตอนนี้เรามีเหล็กอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มง่ายๆนะครับโอเคก็ผมจะใช้วิวคิวนะครับช่วยอย่างเช่นตรงนี้มันมีเหล็กผนังนะครับก็จะลากครอบฟิลเตอร์เช็คนั้นนะก็แต่วอลเอ้ยโทษทีเอาแต่สตั๊กเจอรัลรีบาร์นะครับโอเคแบบนี้นะเราก็สามารถใส่พาร์ติชันได้เลยนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นบอลแล้วกันอันนี้ W1 โอเคพอใส่พาร์ติชันเสร็จแล้วนะครับเราจะไปเริ่มใส่พาร์ติชันตัวอื่นยังไงนะครับมันมีเทคนิคอยู่นะครับเรากด VV ขึ้นมานะครับฟิลเตอร์ตัวนี้ผมสอนแล้วนะครับให้สร้างรีบาร์underscore wall ขึ้นมาอันนี้ก็คือ partition ที่ contain wall เนาะนะครับผมก็จะทำเป็นสีนะครับหรือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าปิดไปนะครับปิดไปชุบโอเคนะนั่นหมายความว่ารีบาร์ตัวไหนที่เป็นของ wall มันก็จะค่อยๆหายไปนะครับค่อยๆหายไปโอเคก็จะมีของ wall อีกข้างบนเห็นไหมนะปรับหมดเป็น wireframe ก็ได้เพื่อเช็คเรามาลองทำกันดูนะครับใช้วิวคิวช่วยนะครับลากครอบประมาณนี้ชุบฟิลเตอร์นะครับได้สตั๊กเจอรัลรีบาร์มาอีกแล้ว66อันอันนี้ก็บอกไปเลยนะครับว่าเป็นของวอลติดข้างล่างมาด้วยเดี๋ยวนะเอาใหม่อย่างนี้ดีกว่านะครับชื่อโอเคฟิลเตอร์เช็คนั้นสตั๊กเจอรัลรีบาร์โอเคอันนี้ก็เป็นของวอลมันอยู่2แล้วกันชุบนี่เขาก็จะค่อยๆหายไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้แบบแมนนวลนะครับแมนนวลมาลองดูคอลัมน์บ้างนะครับมาดูคอลัมน์เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการใส่เหล็กที่ถูกต้องนะครับมันจะพันไปกับเรื่องเทมเพลตด้วยนะครับฟิลเตอร์เช็คนันเล่ารีบาร์โอเคอันนี้ก็จะเป็นของคอลัมน์สีอะไรก็ว่าไปนะครับสีหนึ่งสีสองอะไรก็ว่าไปบีบีเปิดอีบาร์คอลัมน์ขึ้นมาเราก็ปิดซะโอเคพอเห็นไหมเมื่อกี้พอปิดอีบาร์คอลัมน์แล้วมีพลาดเพราะว่าเหล็กเสริมของพื้นเนี่ยหายไปด้วยอันดูกลับนิดนึงแสดงว่าเหล็กพื้นเนี่ยน่าจะเป็นแอร์เรียนะครับอ่ะลากครอบเหล็กพื้นนิดนึงชื่อฟิลเตอร์เช็คนันสตั๊กเจอรัลรีบาร์นั่นไงมันปรับพาร์ติชันไม่ได้นะครับถ้าปรับพาร์ติชันไม่ได้อย่างเงี้ยแสดงว่ามันเป็นแอเรียรีอินฟอร์สเมนต์โอเคเราเอาแอเรียรีอินฟอร์สเมนต์เราเช็คก่อนนะครับเวลาเราปรับนี่เห็นไหมครับแอเรียรีอินฟอร์สเมนต์มันไม่ได้เปิดอยู่เนาะก็เปิดขึ้นมาซะนะครับชุบเพราะบางครั้งการเซเลกต์จะมีการเซเลกต์ทั้งแบบที่เป็นเหล็กเสริมธรรมดาแล้วก็ใส่เหล็กเป็น area reinforcement ครับเช็คนั่นครับนี่ area reinforcement โอเคอันนี้ก็ใส่เป็น floor ไป floor ชุบ vv ปิด filter ปิด rebar floor ไปนะครับเดี๋ยวนะ filter เดี๋ยว rebar floor เรามีไหมเนี่ยโอเคสร้างขึ้นมาใหม่หน่อยนะครับนักเรียนสร้างขึ้นมาใหม่หน่อยตอนนี้เรามีแต่ floor bottom กับ floor top นะครับ add ขึ้นมาใหม่เลยนะครับ edit slash new ตรงนี้นะครับปังแล้วก็ rebar underscore flor ชุบแบบนี้สร้างให้ผมหน่อยนะครับ str structural area reinforcement และ structural rebar นะครับเอา2อัน filter by partitioncontain นะครับมีคำว่า
ตัวใหญ่หมดเลยนะครับ FLOOR โอเค add เข้ามาครับชื่อ Riva for ไม่ต้องเห็นนี่โอเคนะครับค่อยๆปรับกันนะครับลากขอบนี่ filter check none structural Riva อันนี้ก็เอาไปใส่ floor ซะนะครับชื่อที่เหลือก็เอาไปใส่ columnฟิลเตอร์สักเล่ารีบาร์โอเคอันนี้เป็นคอลัมน์เรียบร้อยนะครับถ้าเรา VV นะครับสุดท้ายเราเช็ค VV แล้วปิดคอลัมน์ปึ้งโอเคแบบนี้นะครับก็จะไม่เห็นเหล็กทั้งหมดละทีนี้เราก็จะมาตรวจทานรอบสุดท้ายนะครับนะครับเปิด VV ขึ้นมานะครับเนี่ยปกติผมก็จะเช็คโดยการนะครับเปิดเขาขึ้นมาทั้งหมดเช่นรีบาร์วอลนะครับอาจจะให้เป็นสีนะครับคลิกตรงไลน์โอเวอร์ไลน์นะครับอาจจะเป็นสีแดงโอเครีบาร์ฟลอร์จะเป็นสีน้ำเงินรีบาร์คอลัมน์นะครับอาจจะเป็นอีกสีหนึ่งสีเขียวโอเคอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็ใช้วิธีแยกสีแบบเนี้ยช่วยได้นะครับในการดูแต่ละ partition ของรีบาร์โอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับก็จะสอนเรื่องวิธีการใส่เทมเพลตนะครับใส่เทมเพลตเพื่อที่ตอนเราใส่เหล็กเสริมเนี่ยเราจะได้รีเช็คตัวเองไปด้วยเลยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้สวัสดีครับ